หมูเส้นหอมทอดใช้หมูส่วนสะโพก2กอกก่อเครื่องปรุง1น้ำปลา2ช.ต่อ2น้ำตาลทราย400กรัม3ผงปรุงรส1ช.4หอมแดง1กอกก่อวิธีทำ1นำหมูมาต้มสุกฉีกให้เป็นเส้นเส้น2หมักหมูกับน้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสทิ้งไว้2ช.ม.3ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใช้ไฟแรงนำหมูที่หมักไว้ลงไปทอดตามด้วยหอมแดงคนให้ทั่วประมาณ45นาทีต้องคนตลอดเวลายกออกพักให้น้ำมันเสด็จยีหมูให้ฟูพร้อมเสิร์ฟ